โบรู้จักพี่จีมาก่อนคือโบกับพี่จีเคยเรียนหม่อมน้อยด้วยกันโบถามพี่จีวันที่เจอวันอ่านบทอะค่ะรีทรัวโบถามพี่จีเราเคยเจอกันแล้วนะพี่อะไรเงี้ยแบบในคลาสของหม่อมน้อยอะไรเงี้ยอ๋อน้องคือคนแค่คำว่าอ๋ออ่ะแล้วก็อ๋อจำกูไม่ได้หรอกพูดอ๋อไปงั้นภาพแรกที่ผมเห็นโบอ่ะผมเห็นเขาในสัมภาษณ์อะไรสักอย่างอ่ะ first impression ที่ผมมีต่อโบคือคำว่าฉ่ำค่ะแม่ผมก็เลยเฮ้ยคนแบบนี้ทำไมแบบมี energyสูงจังเลยมีพลังบวกความสดใสเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาเจอตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเลยครับฉ่ำฉ่ำอันนงในสายตาของจีครับพี่น่ารักมากเป็นผู้หญิงในอุดมคติเลยครับเขาเรียบร้อยมีกาลเทศะแต่ในความเรียบร้อยอ่ะก็มีความสนุกสนานมีความซ่ามีความแสบแล้วก็มีเสน่ห์อย่างเหลือล้นมากๆโบรู้สึกว่าโจเป็นคนคอยซัพพอร์ตความรู้สึกของตัวอนงมากๆเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ไหนอานงต้องการอะไรอานงต้องการกำลังใจทำให้คนคนหนึ่งแฮปปี้มากขึ้นในชีวิตติดอยู่อย่างเดียวอยากโดนตัวกันบ้างอ่ะมีวันที่เราทำโคเรียกราฟดีไซน์จังหวะว่าเราจะทำยังไงดีในซีนเลิฟซีนในซีนเต้นที่มันไม่สามารถโดนตัวกันได้อะไรเงี้ยยากมากวิธีการเล่นคือต้องสัมผัสก่อนสัมผัสให้รู้ก่อนจริงๆอะค่ะเหมือนแบบจับแก้มจริงก่อนจับมือจริงจับไหล่จริงเอาหน้าใกล้กันจริงๆให้ได้กลิ่นให้มันแบบสัมผัสจริงๆไปก่อนแล้วพอเริ่มถ่ายทำอะก็ค่อยแบบทำห่างๆมันถึงจะยังจำความรู้สึกนั้นได้มันถ้าเริ่มทำตอนที่แบบไม่ได้สัมผัสกันไม่ได้อะไรกันยากมันจะไม่รู้สึกอะค่ะเอาจริงๆสำหรับผมอะการทำงานกับโบง่ายมากผมรู้สึกว่าเราอยู่คลื่นความถี่เดียวกันไงพี่มันเลยง่ายต่อการสื่อสารเวลาส่งอะไรไปเขาก็จะรับได้เวลาเขาส่งอะไรมาเราก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าโดยรวมคือเหมือนมันซิงกันเลยมองว่าพี่จีเป็นคนที่รักได้ไม่ยากมวลความรู้สึกโดยรวมอะถ้าผู้หญิงมาอยู่ใกล้ๆอะรักได้ไม่ยากเลยอนงเลยจะเข้าไปรักโจได้ไม่ยากดิฉันจะรักนายวิสรุธถึงแม้ว่าจะสิ้นชีวิตไปแล้วก็ตามหนึ่งพฤษภานะครับฝากด้วยนะครับภาพยนตร์เรื่องอนงทุกโรงภาพยนตร์ครับหนังที่โบเป็นผีจีเป็นคนค่ะเบ๊บเต็งน่ากลัวไหมจ๊ะน่ายักจ้ะ